ไปต่อกันที่อีกหนึ่งโครงการครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยานะครับพี่น้องประชาชนและก็นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ครับโดยคณะวิทยาการจัดการมอ.ก็ได้ผุดโครงการเร่งด่วนนะครับช่วยเหลือนักศึกษารวมไปถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้หลังสถานการณ์โควิด-19 จบลงครับที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์หังสพฤกษ์คณะบดีคณะวิทยาการจัดการก็ได้มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวโครงการ FMS Smart Startup Company ครับเติมพลังคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup และโครงการ FMS Job Matching วจก.ใจสู้สู่เส้นทางอาชีพโดยมีคณาจารย์รวมทั้งผู้ประกอบการศิษย์เก่าของคณะตลอดจนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์หังสพฤกษ์คณบดีคณะวิทยาการจัดการเปิดเผยว่าทั้ง2โครงการจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนานะครับหรือว่าโควิด-19 โดยโครงการ FMS Start Smart Startup Company ครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup โดยการสนับสนุนเงินลงทุนทั้งนะครับให้กับนักศึกษาโครงการละ 30,000 บาทมูลค่ารวม 300,000 บาทซึ่งนักศึกษาจะต้องรวมกลุ่มกันและก็นำสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องการที่จะพัฒนาในแง่ของนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเพื่อนำมาเขียนแผนธุรกิจเน้นการพัฒนารูปแบบและแผนการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าการสร้างช่องทางการขายรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆครับซึ่งก็จะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจจริงให้แก่นักศึกษาเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถหารายได้ในระหว่างเรียนช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเฉพาะสถานการณ์ภายหลังการระบาดของโควิด-19และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยส่วนโครงการ FMS Job Matching วจก.ใจสู้สู่เส้นทางอาชีพก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดตั้งศูนย์จัดหางานและแนะแนวอาชีพช่วยเหลือนักศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยมีการมุ่งเป้าหมายให้บริการจัดหางานแก่นักศึกษาครับทั้งที่กำลังศึกษาอยู่และที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาที่ต้องการทำงานทั้งในลักษณะฟูลไทม์และพาร์ทไทม์รวมไปถึงบริการจัดส่งนักศึกษาให้แก่ศิษย์เก่านายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการนักศึกษาไปทำงานรวมทั้งมีการอบรมนะครับอัพสกิลและรีสกิลเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการเข้าทำงานอีกด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์หังสพฤกษ์นะคะคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าในสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 นี้นะคะนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการก็ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากค่ะทั้งในส่วนของนักศึกษาที่กำลังศึกษาและนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาดังนั้นค่ะสำหรับโครงการ FMS Smart Startup Company นะคะจะเสมือนเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษามีรายได้ในระหว่างการศึกษาร่วมไปด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้จากการทำธุรกิจจริงเพื่อที่จะออกไปเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ที่เป็นเจ้าของธุรกิจตนเองได้ในอนาคตผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะที่หมายเลขนี้นะคะ074-287-949หรืออีกหนึ่งหมายเลขค่ะ0815429060นะคะในส่วนของโครงการ FMS Job Marketing วจก.ใจสู้สู่เส้นทางอาชีพนั้นนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์หังสพฤกษ์ค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าคณะวจก.หรือว่าคณะวิทยาการจัดการก็ได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการที่ต้องการช่วยเหลือนักศึกษาในลักษณะโครงการพี่ช่วยน้องภายหลังสถานการ
ังโควิด-19 โดยศิษย์เก่าของคณะที่มีบริษัทเป็นของตนเองหลายบริษัทต้องการรับน้องๆนักศึกษาเข้าทำงานนะคะอย่างที่คุณประนอมได้บอกไม่ว่าจะเป็นทางพาร์ทไทม์หรือว่าจะเป็นแบบฟูลไทม์ค่ะซึ่งศูนย์จัดหางานและแนะแนวอาชีพช่วยเหลือนักศึกษานี้ก็จะเป็นเสมือนช่องทางสื่อกลางในการประสานจัดหางานให้แก่นักศึกษาที่ต้องการมีงานทำค่ะและช่วยเหลือประสานสถานประกอบการนายจ้างและรุ่นพี่ศิษย์พี่นะคะหรือว่าศิษย์เก่าที่มีธุรกิจเพื่อจัดส่งนักศึกษาไปทำงานนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือด้านภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาในระหว่างเรียนแล้วก็ช่วยลดปัญหาภาวะการว่างงานของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาด้วยนะคะนอกจากนี้ทางคณะวิทยาการจัดการยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC ด้วยนะคะได้แก่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโลจิสติกอุตสาหกรรมรีไซเคิลค่ะขยะและของเสียและอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเขตพื้นที่ EEC 3จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะซึ่งหลายบริษัทดังกล่าวก็มีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาและเข้าทำงานในบริษัทอีกด้วยนะคะโดยจะเริ่มลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้เลยค่ะ www.fms นะคะ .psu.ac.th ค่ะ /job matching นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563เป็นต้นไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากทางคณะบดีคณะวิทยาการจัดการกันบ้างค่ะ FMS Job Matching Center ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะทำให้นักศึกษาได้สามารถที่จะในช่วงเวลาที่มาศึกษาเล่าเรียนเนี่ยได้มีงานทำไปพร้อมๆกันแม้ว่าจะเป็นงานฟูลไทม์หรือเป็นงานพาร์ทไทม์ก็ตามนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานของน้องส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเครือข่ายของผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการสำคัญส่วนหนึ่งก็คือศิษย์เก่านะครับเพราะว่าศิษย์เก่าเนี่ยอย่างที่ได้ทราบนะครับสายสัมพันธ์ของศิษย์เก่าจะมากกว่าความเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะว่ามองเห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้องในเชิงของการที่จะโคชชิ่งต่างๆในเรื่องของการทำงานตรงส่วนนี้นะครับเพราะนั้นในแง่ของการพัฒนาตรงส่วนนี้เนี่ยคณะเองก็เห็นภาพว่าจะทำไงให้เราเป็นศูนย์ที่จะจัดหางานให้น้องๆในกลุ่มนี้นะครับที่จะหางานได้ตรงตามสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลให้ตรงกับตามตัวงานที่เขาจะไปดำเนินการทำนะครับเพราะว่าการทำเป็นระบบตรงส่วนนี้เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของทางมหาวิทยาลัยที่จะทำให้น้องๆที่จะอยู่ในโลกในอนาคตเนี่ยอยู่รอดได้ด้วยตัวเองนะครับพี่ๆหลายคนที่มีธุรกิจหรือมีงานอยู่ข้างนอกสามารถที่จะพาน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ปี3ปี4ออกไปช่วยงานกันได้ไปฝึกงานของจริงได้เลยซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นรูปของสาหกิจหรือว่าฝึกงานแต่คราวนี้จะเข้มข้นแล้วก็จริงจังมากขึ้นกว่าเดิมเป็นเหมือนคล้ายๆฝึกงานที่ระยะยาวมากขึ้นกว่าเดิมในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาออกไปทำเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเรื่องของอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเรื่องของการเรียนออนไลน์ที่บางคนมีปัญหาเรื่องของทุนทรัพย์ที่อาจจะมาเป็นในรูปเบี้ยเลี้ยงหรือเงินเดือนที่เขาจะได้รับงั้นในฐานะศิษย์เก่าเนี่ยเราเรียกว่ามีพี่ๆหลายคนเลยที่มีเรื่องของทรัพยากรเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่จะซัพพอร์ตน้องๆได้งั้นในโอกาสของ FFS Job Matching Center เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่เป็นเหมือนเซ็นเตอร์ที่ทำให้ทั้งสองฝั่งมาเจอกันทั้งส่วนของนักศึกษาของคณะแล้วก็ของศิษย์เก่าที่มีทรัพยากรอยู่แล้วมาเจอกันทำให้โครงการแบบนี้สำเร็จได้ครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ทางคณะวิทยาการจัดการมอ.ก็ได้มีดำรินะครับจัดการในเรื่องของโครงการที่จะช่วยเหลือให้กับนักศึกษาได้ทำงานนะครับประกอบการเป็นลักษณะของพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์รวมไปถึงผู้ประกอบการต่างๆอีกด้วยก็ถือว่าคราวนี้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องของสถานการณ์โควิด-19เรื่องอื่นนะครับในเรื่องทุกเรื่องก็จะคลี่คลายไปโดยผู้ประกอบการต่างๆก็จะได้รับนะครับลูกจ้างรวมไปถึงคนทำงานตัวนักศึกษาเองก็ได้มีงานทำสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับ